สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอริกาซานะคะแม่ก่อนนอนคืนนี้นะคะกี้อยากจะมาเปิดถุงนะคะนี่นะคะโจมาโลนะคะหมดเลยนะคะก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่กี้นะคะได้เปิดใจนะคะลองใช้โจมาโลครั้งแรกนะคะแล้วก็แบบโดนโจมาโลนะคะตกแบบสุดยอดเลยนะคะกับกลิ่นอิงลิชแพรนะคะก็กี้ก็เลยไปตามมาหลายอย่างมากๆนะคะเกี่ยวกับกลิ่นอิงลิชแพรนะคะคือพอเปิดปุ๊บอย่างที่บอกไปคือแบบกลิ่นคุณป้าของกี้ค่ะขึ้นมาเลยสมัยนั้นใช่ไหมกี้ยังเด็กใช่ไหมคะแล้วแบบพอกี้ดมแบบมันกลิ่นเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วกี้จำได้นี่จะเป็นกลิ่นของคุณป้ากี้นะคะแล้วการใช้น้ำหอมของเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะตั้งแต่เราเด็กใช่ไหมอายุ10กว่าขวบอะไรเงี้ยเราก็จะใช้อีกแบบนึงแบบแคนดี้อะไรพวกนั้นซะมากกว่าแล้วพอมา20ก็อีกแบบนึงนะคะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่วัย30นะคะก็แน่นอนล่ะไลฟ์สไตล์ชีวิตการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปนะคะดังนั้นพอได้มาดมอันนี้ค่ะกี้เลยแบบเฮ้ยปลื้มมากกี้ชอบมากนะคะเป็นกลิ่นที่แบบดูดีมากเลยค่ะปกติแล้วค่ะกี้ไม่ค่อยได้ใช้นิสแบรนด์เท่าไหร่กี้ใช้แต่พวกดีไซเนอร์แบรนด์ที่มันว่าcreate look มาเลยแบบเฮ้ยฉันคือแบบอะไรอย่างนี้หรอกนะคะแต่แบบกับโจมาโลนเนี่ยตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปนะคะกี้ก็เลยชอบมากตอนนี้นะคะตอนนี้นะกี้แบบเป็นโจมาโลเลเวอร์ไปแล้วนะคะตอนนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวกี้จะมาย้อนให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าเรามีอะไรกันบ้างเมื่อครั้งที่แล้วที่กี้ซื้อมามันเป็นชุดของขวัญเนาะของปีใหม่นะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นชุดของปี2020นะคะก็จะมีแบบลวดลายแบบนี้นะคะเขาออกมาเป็นของขวัญกิฟต์นะคะก็จะเป็นลายเดโคนะคะนี่นะคะก็จะแบบความแบบเหลี่ยมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนไปแต่ละซีซั่นนะคะก็นี่นะคะกี้ได้มา2อันนะคะก็มีอันนี้แหละที่กี้แบบชอบมากเลยมันเป็น English Pear and Freesia แล้วแบบพอดมจากครีมไปอะค่ะกี้แบบต้องซื้อกลิ่นนี้คือกี้ชอบมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไวบูเบนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปเก่าของกี้ได้ที่กี้โพสต์ไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะนะเพราะกี้ซื้อมาปุ๊บกี้ก็ไปตำมาเพิ่มเลยนะคะก็เป็นอันนี้นะที่กี้ซื้อมาอันแรกนะคะแล้วก็อันนี้นี่นะคะอันนี้ตัวนี้เป็นน้ำหอมนะคะเป็นกลิ่นฟิกแล้วก็โลตัสฟลาเวอร์นะคะเป็นกลิ่นที่หอมมากนะคะนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่กี้ซื้อมานะคะอันแรกนะคะก็ย้อนให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะก็เป็นนี่เทียนหอมนะคะกลิ่นอิงลิชแพรฟรีเซียค่ะคือแบบหอมมากเลยนะหอมมากๆเลยนะคะกี้ก็เลยแบบอิงลิชแพรฟรีเซียนะคะเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์โจมาโลเลยก็ว่าได้นะคะแล้วแบบกี้อ่ะชอบมากๆเลยกี้โทรบอกคุณป้าเลยคุณป้าจำได้ไหมคุณป้าแบบจำได้จำได้คุณป้าชอบใช้นะคะกลิ่นนี้กี้เลยแบบชอบมากตอนนี้นะคะคายตะขาบต่อคุณป้าหมายทีนึงหลังจากที่กี้นะคะได้แบบลองกลิ่นของเขานะคะกี้ก็ชอบอิงลิชแพรนะแอนฟรีเซียแล้วกี้ก็เลยไปจัดมาเลยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นกลิ่นนี้นะคะเรามาดูกันกล่องเล็กก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่อันแรกนะคะก็จะเป็นตัวบาร์สออยนะคะตัวบาร์สออยเนี่ยกี้ได้อันน้อยมาแบบนี้นะคะนี่เป็นกลิ่นอิงลิชแพรนฟรีเซียเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถใส่ไปในอ่างอาบน้ําก็ได้หรือว่าจะเอามาชโลมตัวนะคะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จก็ได้นะคะกี้เนี่ยเป็นคนชอบลงอ่างมากๆดังนั้นเนี่ยกี้ก็เลยซื้อมาทดลองก่อนถ้าเราไปใส่ในอ่างค่ะมันจะเป็นกลายเป็นน้ํานมนะคะก็ไปแล้ว1นะคะต่อมาโอ๊ยกล่องนี้นะคะอันนี้หนักมากนะคะก็น่าจะเป็นครีมแหละอันนี้นะคะเป็นบอดี้แครมนะคะก็จะเป็นกลิ่นอิงลิชแพรแอนด์ฟรีเซียเหมือนกันใหญ่มากจุใจมากนะคะเพราะว่ากี้ได้ดมกลิ่นเขาจากอันเล็กใช่ไหมแล้วกี้ก็เลยแบบประทับใจมากนะคะกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนี่ก็จะเป็นโคโลนะคะกลิ่นอิงลิชแพรแอนด์ฟรีเซียนะคะขวดใหญ่มากแก้วนี้นะคะตอนนี้นะคะเขาจะมีเป็นเฉลิมฉลองอยู่เนาะที่เป็นเกี่ยวกับของขวัญเซตก็จะมีกลิ่นเนี้ยค่ะอิงลิชแพรฟรีเซียที่มีแบบหัวจุกที่เป็นเพชรๆนะคะราคาก็จะแพงขึ้นอีกนิดนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นบอดี้แฮนด์วอชเองค่ะเอาไว้อาบน้ำนะคะเห็นไหมนี่
และกล่องสุดท้ายค่ะใหญ่มากนะคะโบก็เป็นสีที่ไม่เหมือนเพื่อนด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมนะคะที่เป็นแบบปรับอากาศได้ฉีดเสื้อผ้าได้ฉีดเครื่องนอนได้แล้วก็สามารถฉีดบรรยากาศได้ค่ะเพื่อนๆเป็นแบบปรับอากาศได้นะคะนี่ขวดใหญ่มากเลยนะคะเป็นขวดแก้วแบบนี้นะคะแบบกลิ่นหอมมากถ้าเกิดว่ากี้ใช้กลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่น English Pan Freesia หมดเลยทั้งห้องทั้งตัวนะคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่คิดว่าจอมาโลนะไม่ติดทนเหมือนกี้สมัยก่อนนะคะกี้คิดว่าเออมันไม่ติดทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันมีวิธีนะคะในการที่เรามาเลเยอร์มันนะคะกี้ถึงได้ซื้อมาหลายอย่างมากๆเพราะว่ากี้อยากให้กลิ่นมันติดตัวทนนานแบบเป็นกลิ่นเลยค่ะกี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่เราใช้ตัวบาร์ก่อนก็ได้บาร์ออยล์หรือว่าจะเป็นตัวอาบน้ำก็ได้นะคะมันจะทำให้กลิ่นอะขึ้นมาที่ผิวเราก่อน1ชั้นนั่นหรอกไหมคะก็แล้วแต่เพื่อนๆสามารถไป mix and match กับกลิ่นอื่นก็ได้นะคะของจอมาโรนนะคะก็กี้เลือกอันเดียวหมดเลยเพราะว่ากี้อยากให้กลิ่นเขาเป็นแบบเหมือนกันหมดเลยนะคะก็เริ่มจากการถ้าเกิดว่าลงอ่างใช่ไหมคะเราก็ใส่ตัวบาร์ออยล์ลงไปหรือไม่ก็หลังอาบน้ำเสร็จด้วยตัวเจลอาบน้ำของจอมาโรนนะคะก็ทาด้วยออยอีกทีนึงนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันกลิ่นก็จะติดทนนานมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทาครีมนะคะของเขาในตัวเครมนะคะก็ทาก็เป็นการเพิ่มเลเยอร์ของความหอมขึ้นไปอีกใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พรมน้ำหอมต่อนะคะที่ตัวที่เสื้อผ้านะคะไม่อยากจะพูดถึงนะคะที่คิดว่ากลิ่นมันจะต้องแบบรอติดตัวเราตลอดเวลาอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับโจมาโลนะคะกลิ่นของเขาเอามาแพรลิ่งหรือเอามาเลเยอร์ลิ่งก็ได้นะคะผสมกับตัวต่างๆของเขานะคะเพื่อนๆลองไปเทสดูนะคะส่วนตัวกี้ลักกี้ค่ะตอนนี้ยังเป็นแบบแฟนของ English Pan Freesia อยู่นะคะเพราะกี้เพิ่งจะเข้าสู่จอมาโลเลิฟเวอร์นะคะก็ชอบกลิ่นนี้มากๆนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าแพ้น้ำหอมแพ้แอลกอฮอล์น้ำหอมกี้บอกเลยนะคะว่าจอมาโลเนี่ยนะคะเขาเป็นน้ำหอมที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์กลิ่นเหมือนยี่ห้ออื่นๆยี่ห้อดีไซเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยทั่วไปมันไม่ฉุนเลยนะคะมันเป็นกลิ่นที่ทำออกมาได้ธรรมชาติมากๆแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากใช้น้ำหอมแต่เป็นภูมิแพ้กี้แนะนำนะคะให้ไปที่จอมาโลเลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้แบบฉีดน้ำหอมที่ไม่ทำให้ฉุนจมูกหรือเป็นการภูมิแพ้เหมือนน้องสาวกี้นะคะเขาเป็นภูมิแพ้ง่ายมากๆนะคะแต่เขาดมอันนี้เข้าไปเขาก็ไม่แพ้นะคะกี้ก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าใครนะคะที่มีปัญหากระโปรงจมูกนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการของจอมาโลได้นะคะไปดมดูก่อนได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะนี่แหละค่ะก็ของกี้นะคะดีใจมากๆนะคะที่ได้แบบซื้อนะคะกี้ชอบมากๆเลยค่ะสำหรับจอมาโลนะคะกี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วสำหรับใครนะคะแล้วสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนจอมาโลอยู่แล้วนะคะมีกลิ่นไหนที่แนะนำกี้เพิ่มเติมมาได้นะคะก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะมาแนะนำกี้ได้นะคะกี้ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสมาชิกใหม่ของจอมาโลเลยนะคะตอนนี้เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้า